ช่วง On The Green ในสัปดาห์นี้ครับผมอยู่ที่สนามบางไทรคันที่คลับครับวันนี้ครับอยู่กับน้องแพรวาครับสวัสดีครับแพรวาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้บอกน้องมาสอนนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมาเพราะผมจะเตรียมสคริปต์ให้เขาหมดแล้ววันนี้เรามายืนในจุดนี้นะครับเป็นอีกจุดนึงจุดยอดนิยมที่สนามบางไทรเนี่ยบอกเลยว่าหลุมนี้มันจะเป็นหลุมที่คอส4นะฮะก็จะเป็นหลุมที่เรียกได้ว่าตีขึ้นไปธงเนี่ยระยะ 3-40 หลาและเจอเนินขึ้นไปด้วยเป็นทางขึ้นด้วยเผลอๆอาจจะต้องตีระยะถึงราวๆ50หลาเลยซึ่งแน่นอนครับการตีทรายไกลบอกเลยว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากๆแม้แต่เพลเยอร์ก็ตามนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้น้องแพรวาลองตี3ลูกเราจะให้กล้องไปรับตรงนู้นดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วดูว่าที่เทคนิคที่น้องใช้เนี่ยคืออะไรนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวลองแพรวาลองเลยเราเป็นระยะตรงนี้ประมาณสัก50หลานะเดี๋ยวน้องแพรวาอธิบายเทคนิคแล้วกันคร่าวๆอ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้จะไม่มีเนินบางมากนะครับเอาตรงนี้ธรรมดาก่อนเนินบางไม่มากแต่ว่ามันไกลมันไกลขึ้นไปมันขึ้นเยอะเหมือนกันแถมขึ้นไปท่านผู้ชมไปทงจะมีเนินด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นเนินเนี่ยมันก็จะใช้ต้องใช้ระยะข้ามเนินไปอีกไม่งั้นมันจะไหลกลับซึ่งตอนนี้ครับน้องแพรวาเอาอุปกรณ์อะไรมาบ้างครับในการเล่นทรายระยะนี้เอา52กับ48ค่ะตอนแล้วถ้าเป็นปกติแล้วแพรวามองไปแบบนี้ก็จะเลือก52ก่อนเพราะว่าคือเป็นไม้ถนัดของการเล่นทรายใช่แพรวาชอบใช้52มากไม่ว่าจะเป็นชิปพิชหรือว่าอยู่ในทรายแล้วก็มันขึ้นนิดๆด้วยแต่ว่ามันไม่ได้แบบขอบสูงมากก็เลยเลือก52เราต้องการความโด่งนิดนึงด้วยใช่ไหมครับเพื่อให้มันข้ามเนินไปใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวลองเลยครับมาเดี๋ยวผมถืออีกอันครับผมเชิญเลยครับเราก็จะเอียงนิดนึงเหมือนพยายามไม่ต้องเอียงแนวไหลไหมฮะถามคร่าวๆเอียงนิดเดียวค่ะเพราะว่าตามสโลปนะฮะใช่เหมือนเอียงแต่ว่าน้ำหนักยังอยู่เท้าซ้ายน้ำหนักอยู่เท้าซ้ายครับผมคือน้ำหนักต้องอยู่เท้าซ้ายตลอดเลยเพราะว่าเราพยายามที่จะตีลงอยู่คอมเพรสลงไปใช่คอมเพรสสังเกตว่าน้องมีการแน่นอนเกียร์ยี่เท้าก่อนนะครับเพื่อให้ทรายที่พื้นมันแน่นนะครับค่ะแต่ที่พ่อบอกว่าเอียงนิดนึงอ่ะคือเหมือนเอียงหัวนิดเพื่อเข้ากับมุมสโลปใช่โอ้โหยอดเยี่ยมเลยอันนี้ดีพอดีเลยอ่ะดีเลยนะเรียกได้ว่าข้ามเลยทงไปนิดเดียวซึ่งแน่นอนครับการตีทรายอย่างนี้บางครั้งได้สปินด้วยใช่ใช่ทีนี้ไหนๆเนี่ยเราเอา48มาละแต่ว่ารู้เมื่อกี้เราถือว่าจะบอกว่าตรงทงมากนะอันนี้เราลองให้เอา48ดูซึ่ง48แน่นอนตามองศาเนี่ยมันชันกว่านะครับมันก็จะมีความพุ่งกว่าดูว่าน้องแพรวาตีเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าลูกไหนเนี่ยใกล้กว่ากันนะโอเคค่ะเราก็จะตีเหมือนเดิมเลยค่ะดังนี้ระยะในการขึ้นไม้มันต่างกันไหมแพรวาระยะในการขึ้นไม้ปกติเนี่ยต้องขึ้นเท่าเดิมหรือว่ายังไงเพราะว่าด้วยความที่องศามันชันกว่าใช่ไหมใช่มันจะทำให้การที่เราตีสวิงเท่าเดิมมันจะไกลกว่ากันไหมปกติแล้วมันก็จะไกลกว่าค่ะแต่มันอยู่ที่การตักทรายด้วยอ่ะตักทรายเยอะหรือน้อยก็อาจจะโดนหนาโดนบางว่างั้นเถอะใช่โดนหนาโดนบางครับอันนี้จะพยายามขึ้นสั้นลงนิดนึงโอเคเพราะว่าเมื่อกี้มันพอดีเลยโอเคนะก็ยังตรงนะเหมือนดีอะค่ะก็ยังโอเคนะเดี๋ยวขออีกสักลูกนึงเอาเป็นว่าตรงนี้ไกลขึ้นนิดนึงไกลขึ้นเรามาอยู่สักนี้เลย อย่างน้อยให้มันมีเมื่อกี้สังเกตระยะเหมือนจะข้ามทงไปนิดหน่อยค่ะอันนี้ราบเลยแต่ว่าเป็นจุดที่ระยะไกลขึ้นครับท่านผู้ชมดูว่าแม้ความพยาตีอาจจะเป็นมุมที่ถนัดกว่าเมื่อกี้ลูกเมื่อกี้จะตีสั้นกว่านิดนึงใช่โอเคลองดูครับโอเคลูกนี้พอจังหวะโดนหนาไปนิดนึงหนาไปค่ะโอ้แต่ถือว่าโอเคเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าทุกลูกที่ออกไปเนี่ยแน่นอนทิศทางเนี่ยเป๊ะมากทีเนี้ยมันอยู่ที่น้ำหนักและการตัดทรายแล้วเพราะฉะนั้นน้องแพรวาจะฝากเทคนิคอะไรให้ท่านผู้ชมบ้างครับในหลุมนี้หรอคะถ้าเกิดว่าเจอบังเกอร์ข้างๆกรีนที่มันเป็นเหมือนหน้าสูงอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เลือกไม้ลอฟที่น้อยลงอย่างเช่นแบบ52บางทีก็50ก็ได้ค่ะใช่เพราะ48บางทีมันจะพุ่งเนาะอย่างเงี้ยมันพุ่งแล้วเหมือนหลังธงอะค่ะมันเป็นสโลปลงนิดนึงด้วยจริงจริงใช่ก็50หรือว่า52น่าจะดีคือเรียกว่าตกแล้วมันจะมีโอกาสหยุดกว่าด้วยไหมใช่ค่ะนี้ท่านผู้ชมต้องเลือกดูคอนทัวร์ของสนามหนึ่งนะครับสองก็คือลองดูว่าตรงกรีนเราเนี่ยในจุดที่รับลูกอะเป็นยังไงด้วยเนาะใช่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทคนิคดีๆนะครับของน้องไพวาซึ่งวันนี้
นอกจากการตีระยะในการเลือกเวชแล้วในเรื่องของการเซตอัพซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับท่านผู้ชมในเรื่องของการน้ำหนักอยู่เท้าไหนแล้วก็ตีอย่างไรนะครับให้โดนทรายบางขนาดไหนอันนี้เป็นเทคนิคที่ท่านผู้ชมยังไงต้องไปนำเทคนิคดีๆจากน้องแพรวาไปใช้ดูวันนี้ต้องขอบคุณน้องแพรวามากนะครับค่ะครับวันนี้คือทั้งหมดของ On The Green ในสัปดาห์นี้ครับ